นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งระยะที่5เป็นอย่างมากภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการดังกล่าวโดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ซึ่งไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันให้วงเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2565ถึง31ตุลาคม2565ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคนประชาชนส่วนใหญ่มีเสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยประชาชนส่วนใหญ่จะนำวงเงินคนละครึ่งที่ได้รับใช้ในการซื้ออาหารและสินค้าในการบริโภคเป็นหลักทั้งนี้ประชาชนที่เคยได้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่4สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565และกดใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่14กันยายน2565เวลา 22:59 นหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565โดยหากเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ส่วนประชาชนอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.comโดยโครงการคนละครึ่งเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนได้จริงและยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากฐานสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนเจ้าของร้านค้าหาบเร่แผงลอยรถเข็นต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนรัฐบาลมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านผ่านโครงการมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี